ช่วงของ TPL Today ครับไปดูความคืบหน้าล่าสุดเรื่องของทีม TOT รวมไปถึงงานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนครับของ Bangkok United ด้วยคุณวุฒิดนัยครับทิตตะกสิกรรองประธานสโมสร TOT FC ยืนยันว่าจะส่งทีมแข่งขันไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2015ครับแล้วตอนนี้กำลังเจรจากับนายทุนอยู่2กลุ่มครับมีข่าวออกมาว่า TOT จะยุบทีมหลังจากจบปี2014เพราะว่าขาดทุนอย่างหนักแต่ว่าการรอดตกชั้นอย่างหวุดหวิดเนี่ยทำให้เขากลับมาได้รับความสนใจจากกลุ่มนายทุนอีกครั้งนึงเรื่องนี้คุณวุฒินัยบอกว่าสโมสรเนี่ยทำได้ตามเป้าหมายคืออยู่รอดครับแล้วดูกันหน้า TOT จะส่งทีมเข้าแข่งขันเหมือนเดิมตอนนี้เรื่องของทุนเนี่ยกำลังเจรจากับอยู่นายทุนอยู่2กลุ่มซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะได้รับข้อสรุปตอนไม่เกินสิ้นเดือนพฤศจิกายนครับซึ่งถ้าได้ข้อสรุปแล้วสโมสรจะเชิญสื่อมวลชนเข้ารับฟังการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งสิ่งสำคัญของ TOT เลยก็คือการได้มีทีมสนับสนุนต่อไปนะครับต้องรอดูความคืบหน้าเร็วๆนี้จะนำเสนอมาให้ติดตามในช่วงรายการของเราส่วนเรื่องราวของสโมสรแบงคอกนะครับหลังจากปิดฤดูกาลกันชื่นมื่นทุกคนพอใจในผลงานนะครับโดยที่ก็มีการเชิญทางสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนทีมต่างๆมาร่วมเลี้ยงฉลองความสำเร็จกันนะครับเราไปติดตามความเคลื่อนไหวในช่วง BUFC News ครับคุณขจรเจริญวนนท์ประธานสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะนำทีมก้าวไปสู่ผลงานที่ยอดเยี่ยมในฤดูกาลหน้าเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ที่ให้การสนับสนุนที่มีตลอดมาครับเมื่อวานนี้สโมสรแบงคอกยูไนเต็ดได้จัดงานเลี้ยงเพื่อขอบคุณสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนทีมมาอย่างต่อเนื่องโดยงานนั้นจัดขึ้นที่โรงแรม W กรุงเทพนะครับใช้ชื่องานว่าแบงคอกยูไนเต็ดOne More Time Thank You Party โดยได้รับเกียรติจากบรรดาผู้สนับสนุนที่ร่วมงานกันอย่างคับคั่งรวมไปถึงตัวแทนนักเตะอีก6รายประกอบไปด้วยวิทยาหมัดหลำโรแมนกัสมีแอนโทนีเพชรอัมไพพิทักษ์วงครับมีสมปองสอเล็บแล้วก็มิก้าชูนนท์ศรีเช่นเดียวกับคาลิฟาซิสเซ่พวกนี้ก็ถือว่าเป็นนักเตะแนวหน้าแกนหลักของทีมทั้งนั้นเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังรวมไปถึงมาโน่โพกิ้งครับหัวหน้าทีมโค้ชชุดนี้ด้วยคุณขจรกล่าวขอบคุณผู้ที่มีอุปการะคุณหลายรายครับที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของแบงคอกในปีนี้หลังจากสโมสรสามารถจบฤดูกาลด้วยอันดับที่8ในฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งก็ถือว่าเป็นอันดับที่สูงที่สุดและดีที่สุดนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนชื่อสโมสรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาเป็นแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยครับพร้อมกับให้คำมั่นสัญญาว่าฤดูกาลหน้าผลงานจะดีขึ้นอย่างแน่นอนให้สมกับที่ผู้ให้การสนับสนุนและไว้วางใจนั่นเองครับช่วงนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์จากคุณขจรเจริญวนนท์ประธานสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดมาฝากกันครับแล้วก็จริงๆปีที่ผ่านมานะครับทางแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็ขึ้นไปเยอะนะครับต่างกับฤดูกาลอื่นมากนะครับเราสามารถชนะท็อป3ทีมได้นะครับก็เป็นซีซั่นที่ดีตอนจบก็ที่8แล้วก็แน่นอนนักเตะเราก็เยอะขึ้นนะครับแล้วมีทั้งโค้ชเข้ามาร่วมทีมใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็จะขาดสปอนเซอร์ไม่ได้นะครับวันนี้เราก็จัดงานขอบคุณสปอนเซอร์ก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่ซัพพอร์ตเรามาตลอดนะครับเป็นพันธมิตรกับเรามาตลอดเราก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าสปอนเซอร์ทีมแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับแล้วมีการพัฒนาอยู่ตลอดรวมกระทั่งทางทรูนะครับที่เข้ามาสปอนเซอร์แล้วก็เรามีคอนเวอร์เจนซ์ซึ่งสามารถช่วยโฆษณานะครับแล้วก็ให้สปอนเซอร์ทุกคนเนี่ยได้ออกสื่อได้อย่างเต็มที่เทียบกับทีมอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับที่ไว้วางใจกับทีมเรานะครับขอบคุณมากครับจาก TPL Today แล้วก็ BUFC News ครับเรามาถึงไทย Today ครับข่าวกีฬาไทยไปติดตามกันเลยครับ
วันนี้มีการแถลงข่าวครับที่สโมสรบางกอกกลาส FC ระหว่างบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดครับร่วมกับ Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดครับเปิดตัวโครงการ US College Sport Campจัดขึ้นเป็นปีที่2ครับสร้างโอกาสที่เยาวชนไทยในการฝึกฝนกอล์ฟเทนนิสฟุตบอลกับโค้ชจาก20มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาครับในงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคุณสุภสินลีลาฤทธิ์นะรองประธานสโมสรบางกอกกลาส FC คุณกุลธรมีสมมนครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดสนามบุรพากอล์ฟแอนด์รีสอร์ทจำกัดและคุณธนากรดวงมณีครับกรรมการผู้จัดการบริษัทดีเอเจนซี่จำกัดครับโครงการ US College Sport Camp เป็นกิจกรรมสัมมนาและเวิร์กช็อประหว่างวันที่14ถึง16พฤศจิกายนครับมีกีฬา3ประเภทก็คือกอล์ฟเทนนิสฟุตบอลอบรมจากโค้ชมหาวิทยาลัยชื่อดังของสหรัฐอเมริกาครับและอดีตนักกีฬาชื่อดังของไทยพร้อมกับรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง12ถึง18ปีก็จะจัดกันที่คลับเฮาส์ราชกฤทาสโมสรกรุงเทพรับวันที่14พฤศจิกายน15และ16พฤศจิกายนครับจัดที่ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยเมืองทองธานีและกอล์ฟก็ไปที่สนามกอล์ฟบุรพากอล์ฟคลับศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับฟุตบอลที่ลีโอสเตเดียมของบางกอกกลาส FC ครับท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0866196811หรือเว็บไซต์US College Showcase Asia.com ครับเรามีเสียงสัมภาษณ์ของคุณรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณสุภสินลีราฤทธิ์รองประธานสโมสรบางกอกกลาส FC ด้วยครับครับสำหรับรายการ US College Sport Camp เนี่ยนะเป็นโครงการที่ดีนะครับอะไรแล้วแต่ที่จะทำประโยชน์ให้กับเยาวชนนะฮะโดยเฉพาะนักกอล์ฟนักเทนนิสและก็นักฟุตบอลเนี่ยบุตรรอดก็ยินดีส่งเสริมอยู่แล้วนะครับปีนี้ปีที่2ที่เราส่งเสริมนะครับคิดว่าปีนี้น่าจะมีมหาลัยต่างๆมาดูมากยิ่งขึ้นนะเป็นโอกาสดีสำหรับนะเยาวชนที่มีโอกาสที่ได้ไปเรียนต่อฟรีนะครับในอเมริกาเนี่ยซึ่งก็อยากจะให้น้องๆหรือผู้ปกครองท่านใดสนใจก็มาสมัครตามที่เขาได้บอกไว้แล้วนะครับเป็นโอกาสดีนะครับที่จะทำให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ปกครองและแก่ประเทศไทยให้มีชื่อเสียงในมหาลัยในอเมริกาครับผมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับของน้องๆเยาวชนที่คิดว่าตัวเองมีความสามารถและอยากจะโชว์แล้วก็คิดว่าอนาคตทางด้านการศึกษาควบคู่กับความเป็นเลิศทางด้านกีฬาเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่คู่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีโอกาสแล้วก็อยากจะเชิญชวนเข้ามานะครับเพราะนั้นเราไม่จะจำกัดว่าเราจะคัดรอบแรกกี่คนมาเท่าไหร่เราก็คัดนะครับจนใครมีความสามารถเหลือ50คนสุดท้ายเท่านั้นถึงจะมีโอกาสไปเข้าแคมป์กับโค้ชทางอเมริกานะครับได้โชว์ฝีไม้ลายมือนะครับก็เป็นโอกาสของเด็กไทยนะครับก็อยากจะเรียนเชิญน้องๆนะครับมาช่วยมาโชว์ฝีมือโชว์ฝีไม้ลายมือกันนะครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะสำหรับแฟนๆแบดมินตันครับในช่วงสัปดาห์นี้ที่บ้านเรามีการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่มาฝากกันซึ่งรายการของเรานำเสนอสกู๊ปพิเศษนะครับเป็นเรื่องราวของการโหมโรงแบดมินตัน SCG All Thailand Championship 2014หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าแบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับก็เริ่มแข่งขันกันไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วยาวไปจนถึงวันที่9พฤศจิกายนเรามีบทสัมภาษณ์ของตัวเต็งแชมป์ในรายการนี้มาฝากกันครับการแข่งขันแบดมินตันรายการ SCG All Thailand Championship 2014หรือแบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง SCG กับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมเงินรางวัลรวม 1,200,000 บาทโดยจะทำการชิงชัยระหว่างวันที่4ถึง9พฤศจิกายนไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันประเภทชายเดี่ยวบุญศักดิ์พลสนะแชมป์11สมัยและแชมป์เก่าปี2013ที่รอบแรกต้องเผชิญหน้ากับมือจากรอบคัดเลือกทางรายการ Sport Today มีโอกาสไปสัมภาษณ์ซูเปอร์แมนเต็งหนึ่งของรายการกับความมั่นใจในการแข่งขันแล้วผมก็คว้าแชมป์มาได้นะครับก็เป็นแชมป์สมัยที่11
ซึ่งปีนี้ก็จะเป็นสมัยที่12ผมก็พยายามตั้งใจแล้วก็ทำนะก็คือถ้าถามว่าถ้าผมไม่มีอาการบาดเจ็บก็ถือว่าค่อนข้างพอใจนะครับแต่ว่าพอดีมีอาการบาดเจ็บมารบกวนเนี่ยมันเลยทำให้เรารู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยมันก็ไม่สามารถเล่นได้เต็มที่ครับก็อยากจะฝากถึงแฟนๆกีฬาแบดมินตันทุกคนนะครับมาร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาแบดของไทยนะครับรายการ SCG แบดมินตันชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้นะครับผมขอบคุณครับประเภทหญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์หมายมั่นปั้นมือที่จะป้องกันแชมป์ให้ได้หลังเป็นฝ่ายเอาชนะนิชชาออนจินดาพลในรอบชิงชนะเลิศปีที่แล้วเราจะไปฟังกันว่าน้องครีมมีความพร้อมและความเชื่อมั่นอย่างไรกันบ้างค่ะก็สำหรับรายการ SCG All Thailand นะคะก็คือเหมือนเป็นแมตช์ที่เก่าแก่ค่ะก็สำหรับตัวหนูเองหนูคิดว่าในชีวิตการเล่นแบดมินตันในนามทีมชาติไทยเนี่ยค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตน่าจะควรจะได้แชมป์แล้วก็ฝากแฟนๆกีฬาค่ะมาช่วยเชียร์ช่วยให้กำลังใจแล้วก็มาดูเทคนิคการตีของพี่ๆอะค่ะเพราะว่าพี่ๆก็เป็นมือระดับโลกทั้งพี่แมนบุญศักดิ์พี่ส้มพี่เต่าแล้วก็มีอีกหลายคนค่ะก็มาให้น้องๆรุ่นใหม่ได้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ดูเทคนิคการตีของพี่ๆค่ะนอกจากนี้ยังมีบรรดานักตบลูกขนไก่ดาวดังหลายรายเข้าร่วมชิงชัยไม่ว่าจะเป็นธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขสัพพทัญญูอวิหิงสานนท์นิชชาออนจินดาพลพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขในประเภทชายและหญิงเดี่ยวรวมทั้งประเภทคู่ที่มีตัวเต็งอย่างมณีพงษ์จงจิตกับนิพิพงษ์พวงพัวเพชรหรือกุญชลาวรวิจิตชัยกุลกับดวงอนงอรุณเกศรคุณผู้ชมสามารถติดตามเชียร์นักแบดมินตันทีมชาติไทยได้ตั้งแต่วันนี้ถึง9พฤศจิกายนณศูนย์ฝึกแบดมินตันและวิทยาศาสตร์การกีฬาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถนนนางลิ้นจี่ซอย3เริ่มแข่งขันเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปรวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันได้ทางรายการ Sport Today ก็เดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาครับคุณผู้ชมเราจะมีแขกพิเศษมาร่วมสัมภาษณ์สดนะครับเกี่ยวกับการแข่งขันรายการ True Vision Sun World Swimming Thailand ครับ